สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้ข่าวสารการเมืองเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก็สืบเนื่องจากที่เมื่อคืนนี้นะครับกฎหมายลูกว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ไปก็ถือว่ามีผลบังคับใช้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือกฎหมายเรื่องส.ส.เนี่ยนะครับต้องนับ90วันถึงจะบังคับใช้กันจริงๆจากตรงนั้นก็บวกอีกไม่เกิน150วันจะต้องมีการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จกรอบเวลาที่กกต.เขาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ว่าเร็วสุดน่าจะได้ที่24กุมภาพันธ์ช้าสุดก็น่าจะเป็น5พฤษภาคมขณะนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถึงวินาทีนี้ต้องพูดว่าการเลือกตั้งเดินเข้าใกล้ความจริงที่สุดหลังการยึดอำนาจเป็นต้นมาไอ้ที่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนหน้าเลื่อนหลังมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้ขยับลำบากมากขึ้นทุกทีไม่ใช่มีใครไปบีบคั้นหรือบังคับใดๆหรอกครับแต่ว่าเป็นเรื่องของกฎบัตรกฎหมายเป็นเรื่องบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันก็ต้องตามดูกันต่อนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยคสช.จะประกาศคลายล็อกทางการเมืองให้พรรคการเมืองเขาได้ทำกิจกรรมกันเมื่อไหร่แล้วทันทีที่คลายล็อกพรรคไหนจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเพราะว่าทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่พรรคใหญ่พรรคเล็กต่างล้วนแต่เป็นที่จับตามองจากประชาชนอยู่หลายๆพรรคนะครับพรรคเก่าก็บรรยากาศของการจะมีศูนย์การนำพรรคไม่ว่าจะซีกเพื่อไทยหรือซีกประชาธิปัตย์ขณะนี้ก็เป็นข่าวที่หลายฝ่ายสนใจอยู่เพื่อไทยจะเป็นใครประชาธิปัตย์จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าไหมหรือว่าพรรคตั้งใหม่นะครับพลังประชารัฐตกลงกับสามมิตรเนี่ยจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าพรรคของคุณสุเทพเนี่ยนะครับหงายไพ่ออกมาเห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างจากประชาธิปัตย์จะไปกันกี่คนเพราะว่าล่าสุดคุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้เขาบอกว่าอดีตส.ส.ปากใต้อย่างน้อย6คนโบยบินออกจากพรรคไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาละเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับส่วนเบรกที่2อยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวสำคัญจะพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่2แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระอื่นๆผมขออนุญาตรายงานทุนการศึกษาในโครงการด้วยรักและแบ่งปันที่โอนไว้ตั้งแต่สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้โพสต์ลง Facebook โพสต์แล้วก็จะเล่าท่านว่านี่เป็นทุนลำดับที่ 1,040 นะครับนางสาวนิสาชนแสนเจ๊กหรือผิงผิงนักศึกษาชั้นปี1อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพ่อแม่รับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินอาศัยปลูกบ้านในที่ดินของญาติตอนนี้ผิงผิงไปเรียนต่อที่นครราชสีมามีน้องอีก2คนในวัยเรียนสภาพขัดสนคุณครูกวินนาฏบอกว่าสภาพบ้านไม่ค่อยแข็งแรงความเป็นอยู่ลำบากผิงผิงเป็นเด็กเรียบร้อยมีจิตอาสาเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนด้วยทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีผิงผิงธนาคารกสิกรไทยเลขที่020398-5657นะครับท่านจะสังเกตว่าหลังๆเนี่ยนะฮะจะมีลูกหลานในระดับชั้นม.ปลายโดยเฉพาะยิ่งในระดับชั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขียนจดหมายมาถึงรายการเล่าเรื่องราวขอทุนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นร่วม60คนที่เราดูแลอยู่แล้วก็จะส่งเสียกันจนจบปริญญาตรีเนี่ยก็พร้อมที่จะพิจารณาเพิ่มเติมเข้ามาตลอดเวลาจากลูกหลานในโครงการเหล่านี้แหละครับคือถ้าเข้าเกณฑ์คุณสมบัติได้ตรวจสอบเรื่องราวแล้วเป็นข้อเท็จจริงสิ้นสงสัยเนี่ยนะฮะเราก็จะชวนเข้ามาเพิ่มในโครงการที่จะดูแลกันและกันเป็นระยะยาวนะครับในส่วนของท่านผู้ที่ต้องการจะสนับสนุนโครงการก็ได้ตลอดเวลาตามช่องทางหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของโครงการที่อยู่ของการติดต่อนะครับซึ่งปรากฏอยู่หน้าจอผมคุยกับทีมงานนะครับว่ารายการเราก็จัดมาหลายปีดีดักนะครับได้จัดมั่งเขาปิดช่องซะมั่งอะไรต่ออะไรมั่งก็ล้มลุกคลานกันมาจนถึงวันนี้ละทีนี้อยากจะเปิดช่วงพิเศษขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงสนทนากับแฟนรายการเป็นการตอบจดหมายของแฟนรายการนะครับทุกวันศุก
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะผมจะเลือกเอาจดหมายจากแฟนๆรายการที่เขียนเข้ามาเอามาสนทนานะครับบางคนเนี่ยเขียนมาแสดงความเห็นเขียนมาให้ข้อเสนอแนะบางคนเขียนมาตั้งคำถามบางคนเขียนมาแลกเปลี่ยนโน่นนั่นนี่อ่านดูแล้วก็น่ารักดีดังนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับผมก็จะเพิ่มพื้นที่ในการตอบจดหมายสนทนากับแฟนรายการบางคนนั่งดูอยู่หน้าจอบอกตายตายณัฐวุฒิเฉยจังพอสอนี้แล้วยังมานั่งตอบจดหมายอยู่เดี๋ยวนี้เขาอีเมลนะเดี๋ยวนี้เขาไลน์เดี๋ยวนี้เขาแชทมาหากันทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านจะส่งมาทางไลน์ก็ได้ส่งมาทางอีเมลก็ได้ตามนี่แหละรายการเปิดช่องทางให้สื่อสารมาได้ทางไหนท่านส่งมาได้หมดอะผมก็จะเรียกมันรวมๆกันว่าจดหมายไงแล้วก็จะเอามาคุยเอามาตอบกันในรายการนะครับผมก็ว่ามันดูใกล้ชิดกันดีอบอุ่นกันดีตอบกันไปบ้างหยอกกันไปบ้างแซวกันไปบ้างบางทีท่านก็เขียนมาเชียร์บางทีท่านก็เขียนมาว่าบางทีท่านก็เขียนมางอนก็อยู่กันแบบนี้แหละครับพวกเรามันมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปมันจะรักดูดดื่มกลมกลืนหวานชื่นกันตลอด24ชั่วโมงก็คงเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนนะครับในการสัมผัสเรื่องราวในการสัมผัสเหตุการณ์ของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีทั้งหวานทั้งขมมันจะมีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งร้อนปะปนกันไปนะครับเอ้ามาที่เรื่องการเมืองครับท่านที่เคารพพอมีประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับแน่นอนว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามคนใหญ่คนโตในรัฐบาลนะฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณยืนยันชัดเจนมากว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีในเดือนกุมภาพันธ์2562วันที่24แน่นอนวันนี้พลเอกประวิตรพูดด้วยว่าท่านยืนยันมาหลายหนแล้วอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอประชุมคสช.อีกนัดหนึ่งเพื่อที่จะดูเรื่องคลายล็อกพรรคการเมืองนะครับผมว่าวัยวัยนี้แหละฮะภายในเดือนกันยายนครึ่งหลังของเดือนนี้แหละเห็นแล้วล่ะครับว่าการคลายล็อกจะต้องมาแน่ๆนะครับดร.วิษณุเครืองามนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องเดียวกันบอกว่าทางกกต.เนี่ยเตรียมการที่จะนัดพรรคการเมืองพูดคุยในวันที่28กันยายนอันนี้เป็นรอบที่2นะครับรอบแรกพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะคราวนั้นก็ไปกันแทบจะครบทุกพรรคแล้วครับเพื่อไทยเขาไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางใดๆนะเที่ยวนี้เนี่ยตามข่าวเนี่ยก็บอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมานั่งหัวโต๊ะด้วยตัวเองแล้วก็คงประกอบด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.กรท.หรือฝ่ายต่างๆนะครับพร้อมกับพรรคการเมืองก็คงจะมีการปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตกันตามสมควรแล้วครับสรุปสุดท้ายก็คงอธิบายหลังจากนั้นว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งกันอย่างไรนะครับติดตามข่าวกันดูครับ28กันยายนนี้รอบนี้เนี่ยยังไม่ปรากฏท่าทีนะครับว่าพรรคไหนจะไปพรรคไหนจะไม่ไปแต่ผมเชื่อว่าไปไม่ไปยังไงเมื่อออกข่าวว่าคสช.จะนัดเนี่ยวงนี้เกิดแน่นะครับแล้วเนื้อหาสาระเนี่ยดูเหมือนว่าท่านนายกก็คงจะเตรียมการของท่านอยู่ละว่าท่านอยากจะมาพูดคุยอะไรกับพรรคการเมืองเรื่องเวลาในการหาเสียงนะครับวันนี้ดร.วิษณุก็อธิบายซ้ำอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยการอธิบายเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างโลดโผนพอสมควรโดยดร.วิษณุบอกว่ากรอบเวลาหาเสียงคราวนี้หมายถึงว่า24กุมภาพันธ์62เนี่ยนะถือว่านานที่สุดที่เคยมีในประเทศไทยเพราะก่อนหน้านี้ที่เคยให้เลือกกันภายใน90วันหลังยุบสภาแม้ฟังดูเหมือนจะนานแต่ยังไม่สามารถเลือกได้ยังต้องไปออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งต้องรับสมัครกว่าจะรู้หมายเลขผู้สมัครแล้วเริ่มหาเสียงไม่เคยมีนานถึงขนาดนี้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมานู่น อย่างนี้ฮะที่ผมบอกว่าแหมดร.วิษณุก็ยกตัวอย่างโลดโผนเพราะว่าคือตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมีเลือกตั้งซะที่ไหนล่ะฮะมาสุโขทัยอยุธยาธนบุรียุคสมัยนี้เป็นกทม.อย่างเพลง Made in Thailand เนี่ยนะฮะก็เพิ่งมาเลือกตั้งเอายุคหลัง2475นี่แหละครับแต่ก็เอาละสิ่งที่ดร.วิษณุพูดก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับคือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะหลังยุบสภาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เลือกตั้งหาเสียงกัน90วันเต็มซะเมื่อไหร่ล่ะต้องรอประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งหลังจากได้เบอร์แล้วลงหาเสียงกันเต็มเหนียวเนี่ยนะฮะเวลามันก็ไม่ถึง90วันหรอกถ้าคิดมุมนั้นก็
พอไหวแต่ว่ามันคงอธิบายได้ไม่ 100% หรอกครับมันถ้าจะถูกก็ถูกครึ่งนึงอะไม่เกินอะเพราะในระบบการเมืองปกติเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองเนี่ยแม้ว่ายังไม่ยุบสภาแต่เขาสามารถจะทำกิจกรรมสามารถจะติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้ตลอดเวลาสามารถที่จะตั้งเวทีถกอภิปรายอธิบายเหตุผลเรื่องราวการบ้านการเมืองสามารถที่จะรับฟังระดมสมองจากประชาชนเพื่อที่จะกำหนดแนวนโยบายในสนามหาเสียงเลือกตั้งสามารถที่จะฟังเสียงสะท้อนของปัญหาว่าพื้นที่ไหนจังหวัดใดตำบลอะไรประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ประมวลเป็นข้อมูลเพื่อที่จะกลั่นกรองเป็นอ้าวถ้ามีรัฐบาลก็เสนอต่อรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องตั้งกระทู้ถามพบความไม่ชอบมาพากลประชาชนเขาร้องเรียนมาก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างโน้นอย่างนี้มันทำได้หมดไงครับแต่ว่าไอ้รูปแบบนี้เนี่ยมันปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนมาตลอดเกือบ5ปีแล้วบทเวลาจะเดินไปเลือกตั้งกันเนี่ยท่านก็เปิดพื้นที่กลับติดกับลอยแทนที่จะปลด 100% ก็ใช้คำว่าคลายซึ่งคลายมาเนี่ยก็ไม่รู้คลายมาเท่าไหร่คลายมายังไงอีกตรงนี้แหละครับที่แตกต่างดร.วิษณุจะอธิบายอย่างนั้นก็เรื่องของท่านนะครับแต่ว่าที่ผมพูดนี่ก็เป็นความจริงในมุมที่ผมเห็นเหมือนกันนะพรรคการเมืองนี่นะครับเขาไม่ต้องรอรัฐบาลประกาศยุบสภาเนี่ยเขาทำงานคำว่าทำงานการเมืองเนี่ยมันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วการทำงานการเมืองเนี่ยมันมีที่ไหนล่ะครับที่พรรคการเมืองสัมผัสประชาชนไม่ได้มันไม่มีฮะมันต้องสื่อสารผูกพันใกล้ชิดกันตลอดเวลาในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับยิ่งพรรคการเมืองมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าไหร่ยิ่งประชาชนสัมผัสจับต้องแนวทางนโยบายหลักการของพรรคการเมืองได้มากแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นผลบวกกับพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันถ้ายิ่งผลักให้พรรคการเมืองกับประชาชนออกห่างกันไปเรื่อยๆแล้วอธิบายว่านี่คือแนวทางไปสู่ประชาธิปไตยฟังยังไงผมก็เข้าใจไม่ตรงกันนะกับท่านนะครับนี่ว่ากันแบบนี้เอาละแต่ว่าก็ต้องถือว่าการเลือกตั้งมันปีกลองมันดังวิวๆแว่วๆใกล้หูขึ้นมาทุกทีนะฮะก็ต้องรอดูจนนู่นแล้วครับไปเรื่อยๆจนกกต.เขาประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งแล้วก็จะมีบรรยากาศในการรณรงค์หาเสียงไล่กันเป็นขั้นเป็นตอนไปบางคนก็ยังมีการต้องข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะบางทีอยู่ในช่วงเวลาเลือกตั้งแท้ๆนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งสำเร็จไม่ได้สุดท้ายเกิดการรัฐประหารอันนั้นก็อย่าคิดย้อนหลังไปไกลเลยครับย้อนหลังไปไกลแล้วไม่สบายใจเปล่าๆเอาคิดแต่เพียงว่าวันนี้ข่าวสารที่ออกมามันชี้ว่าเราจะเดินหน้าไปเลือกตั้งกันนะครับพอเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องหันมาดูเรื่องพรรคการเมืองไงว่าแต่ละพรรคเขาเตรียมการอะไรกันบ้างนะครับเพื่อไทยประชาธิปัตย์เรื่องหัวหน้าพรรคอื่นๆก็มีแง่มุมหลากหลายที่บอกว่าเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งแต่ที่มาแปลกคือพรรคพลังชาติไทยครับท่านที่เคารพคือพรรคอื่นนี่เขาเตรียมนะเตรียมตัวฮะรวมพลังไปสู่การเลือกตั้งแต่พรรคพลังชาติไทยนี่ข่าวเขาบอกแตกแล้วครับเวลานี้คือมีกรรมการบริหารพรรค8คนลาออกครับอ้างว่ามีปัญหาภายในทีนี้โดยสถานะเนี่ยนะฮะพรรคพลังชาติไทยเนี่ยเพิ่งไปยื่นจดตั้งได้ไม่นานดังนั้นยังไม่ผ่านกระบวนการรับรองจากกกต.ให้เป็นพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำไปแต่เวลานี้เนี่ยนะครับกรรมการบริหารพรรค8คนได้เดินทางมาที่กกต.ครับเพื่อติดตามดูซิว่าการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคไปถึงไหนแล้วตัวแทนก็คือคุณพีรพรศรีสสิวงศ์อดีตรองหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคได้ไม่กี่วันเหมือนกันนะฮะบอกว่าคือที่ลาออกเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรกับพลตรีทรงกลดผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคหรอก
ยังคุยกันดีแต่ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวเรื่องของการบริหารงานมากกว่าพรรคนี้ยังไม่เป็นพรรคอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักนะครับถ้าเทียบกับพรรคที่ยื่นจดใหม่เช่นอนาคตใหม่เช่นพลังประชารัฐหรือว่าพรรคของคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ตามแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นคอการเมืองแล้วจำได้นะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับที่ชื่อของพลตรีทรงกลดทิพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนี้เนี่ยถูกพูดถึงโดยสื่อมวลชนว่าน่าจะเป็นพรรคตัวแทนของฝ่ายผู้มีอำนาจน่าจะเป็นพรรคที่มีเนื้องานเรื่องการสืบทอดอำนาจโดยซ้ำไปช่วงเวลานั้นเนี่ยสปอตไลท์ฉายไปที่พรรคนี้เลยนะครับแล้วความเคลื่อนไหวในระดับพื้นที่เนี่ยพวกผมก็ได้ยินมาว่าพรรคนี้นัดคนพูดคุยนัดคนประชุมนัดคนปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองอยู่เป็นระยะระยะแต่พอถึงวันนี้ออกสภาพนี้เนี่ยก็ท่าทางว่าพรรคนี้คงไม่ใช่ซะแล้วกระมังครับที่จะเป็นพรรคหลักที่จะเป็นพรรคแนวร่วมของฝ่ายผู้มีอำนาจหมายถึงว่าถ้าจะมีการสืบทอดอำนาจนะครับถ้าไม่มีก็แล้วไปล่ะครับไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้าจะมีเนี่ยคงไม่น่าจะใช่พรรคนี้แล้วก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับแล้วก็ต้องรอดูอีกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะพรรคที่จดใหม่พรรคไหนจะมีปฏิกิริยาในทำนองนี้อีกคือมันมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองนะครับถ้ามีแผนการสืบทอดอำนาจแล้วมีกลุ่มก้อนนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมหรือนักการเมืองก็ตามเนี่ยพยายามรวมตัวกันตั้งพรรคเพื่อไปเสนอตัวกับฝ่ายผู้มีอำนาจบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมทำให้รับรองไม่มีปัญหาผมมีฐานเสียงอยู่ตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีแบบนั้นแต่ถึงเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้กี่พรรคนักหนามากมายเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันกระจัดกระจายพรรคไหนใช่พรรคไหนไม่ใช่เดี๋ยวก็คงจะปรากฏเห็นต่อประชาชนย้ำอีกทีนะครับถ้ามีแผนการสืบทอดอำนาจจริงๆนะครับเอ้ามาดูที่พรรคประชาธิปัตย์ครับในระหว่างที่มีข่าวว่าเขาจะมีการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกันนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวตัวเบ้อเร่อว่าสายกปปส.ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะฮะเตรียมการจะส่งนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับคุณอภิสิทธิ์ผมเคยตั้งข้อสังเกตในรายการไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนว่าหมอวรงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะแล้วดูท่าทีให้สัมภาษณ์ก็ดูตุ้มติ้มต้วมเตี้ยมนะครับดูเขินเขินเอียงเอียงอายอายดูเหมือนจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับเอาก็น่าสนใจถ้าเป็นจริงตามข่าวนะว่าทีมลุงกำนันหรือทีมงานกปปส.เนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้จริงไหมแล้วถ้าจะเขาเดินแบบนี้เนี่ยนะฮะทีมคุณอภิสิทธิ์ทีมคุณชวนทีมคุณบัญญัติเนี่ยจะงัดกันยังไงแน่นอนนะครับเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มกปปส.ของคุณสุเทพกับกลุ่มของคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นน้ำเดียวสนิท 100% เนี่ยพูดยากครับแต่มันเป็นสองน้ำที่จำเป็นต้องอยู่ในคลองเดียวกันเพราะว่าบางซีกก็ไม่กล้ากระชอกออกจากคลองไปเหมือนกันนะครับเสียวครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเดินสุ่มสี่สุ่มห้าได้ที่ไหนเราเกิดคุณชวนแกไปยืนน้ำตาคลออยู่ตามเขตเลือกตั้งต่างๆนี่นะครับกำนันก็กำนันเถอะครับเสียวไส้ก็แล้วกันอะดังนั้นก็รอดูเรื่องสนุกสนุกในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะฮะแต่ว่าทางฝั่งรองหัวหน้าพรรคคือคุณนิพิษวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กสื่อมวลชนเขาเอามารายงานครับคุณนิพิษอธิบายเรื่องของเหตุผลในการบอยคอตการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่มันเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่ทำให้มันเกิดการรัฐประหารนั่นก็หมายความว่าการบอยคอตการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในแผนการทำลายประชาธิปไตยหรือไม่วันนี้คุณนิพิษอธิบายว่าจะมานั่งความคุยความจริงกันไหมล่ะข้อหนึ่งความจริงประชาธิปัตย์เป็นไม่เบื่อไม่เมากับพรรคการเมืองบางพรรคชนิดที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยการที่ประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็น่าจะดีกับพรรคเหล่านั้นสิจะได้ครองอำนาจในประเทศนี้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แต่ครั้นประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งกลับจะเป็นตายให้ได้ตอบผมหน่อยได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะเขาอาศัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจเท่านั้นเองแต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการเข้าสู่อำนาจของบางพรรคเป็นการเข้าสู่อำนาจด้วยกติกาที่ไม่เป็นธรรมเราก็ไม่เล่นตามกติกานั้นแล้วจะมาตีอกชกหัวทำไมกับการที่เราไม่ลงเลือกตั้งอันนี้ก็ผมไม่ทราบว่าหมายถึงพรรคไหนนะครับที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยท่าทีของคุณอภิสิทธิ์ต่อการสืบทอดอำนาจเนี่ยไม่ได้อยู่ในลักษณะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะครับลักษณะจะร่วมเผาร่วมเหยียบกันเสียด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าแกอธิบายว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกแล้วไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแกไม่เอาคำตอบก็คือว่าถ้าได้ข้างมากเอาเหมือนกันนะครับนะดังนั้นท่าทีเนี่ยนะมันไม่ได้เด็ดขาดเรื่องเผด็จการเรื่องประชาธิปไตยนะครับผมเห็นแบบนั้นจริงๆนะส่วนว่าพรรคไหนจะอาศัยประชาธิปัตย์เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจนี่ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งพรรคที่จะเข้าสู่อำนาจเนี่ยอาศัยอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับคือประชาชนต้องเลือกนะครับถึงจะเข้าไปได้ดังนั้นพรรคไหนจะบอยคอตไม่บอยคอตเนี่ยผมว่าพรรคอื่นไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนกันก็คือว่าบอยคอตแล้วเนี่ยไปขวางหรือไปพยายามล้มการเลือกตั้งด้วยนี่เรื่องใหญ่ครับข้อ2คุณนิพิษอธิบายว่าการส่งสัญญาณเตือนหายนะของประเทศบางครั้งต้องส่งสัญญาณเตือนแรงๆให้ประชาชนรู้ตัวเพราะประชาชนเขาไม่รู้ว่าสภาผู้แทนราษฎรของเขากำลังทำอะไรและสิ่งที่ทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศยังไงตอนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยขอแก้รัฐธรรมนูญเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมประชาธิปัตย์สู้ในสภาทั้งสองเรื่องแต่ก็แพ้ทั้งสองเรื่องจนต้องออกมาเดินนอกสภาตอนแรกประชาชนก็ตำหนิว่าทำไมเล่นนอกสภาจนเกิดวิวาทะระหว่างสองผู้นำว่าระวังไม่มีสภาเล่นและระวังไม่มีแผ่นดินให้อยู่แต่เมื่อออกมาเดินประท้วงบนถนนประชาชนก็ตระหนักในหายนะเห็นด้วยและเดินประท้วงร่วมนับล้านคนอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้หลายท่านก็เคยร่วมเดินมากับเราไม่ใช่หรืออุ้ยผมเผลออ่านมาถึงบรรทัดนี้ผมไม่ได้เดินด้วยนะครับและผมก็ไม่ได้เห็นด้วยจนปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นจึงบอกว่าการบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการบอกว่าเมื่อประชาธิปไตยกำลังจะกลายพันธุ์เป็นเผด็จการเราไม่เล่นด้วยการแข่งขันครั้งนี้ของเราจึงไม่เล่นด้วยเล่นของท่านไปฝ่ายเดียวเถอะแล้วท่านมีอะไรมาฉุดมือเราให้ลงไปเล่นเพื่อรับรองความชอบธรรมของท่านล่ะคือเนี่ยรายการนี้ชื่อเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าบางเรื่องมันเข้าใจไม่ตรงกันจริงๆนะครับคือผมไม่มีความเชื่อเลยนะว่าประชาธิปไตยมันจะกลายพันธุ์เป็นเผด็จการเพราะผมเห็นว่าโดยหลักการเนี่ย2 อย่างนี้มันแยกกันขาดครับประชาธิปไตยกับเผด็จการไม่เคยดำรงอยู่ในสถานะหุ้นส่วนของกันและกันมาก่อนดังนั้นประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเผด็จการคือเผด็จการฮะถ้ามันจะกลายพันธุ์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเองหรอกครับมันจะกลายพันธุ์ก็ต่อเมื่อคนที่อ้างตัวว่ายืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปรู้เห็นเป็นใจกับอำนาจเผด็จการแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ประชาธิปไตยถูกทำลายแล้วเอาเผด็จการมาแทนที่อย่างนั้นมีหรือเปล่าครับส่วนว่าการแข่งขันที่ไม่ชอบทำไม่เล่นด้วยก็อย่างที่พูดตะกี้ไม่มีใครว่านะได้ครับไม่เล่นก็อย่าเล่นแต่ไม่เล่นและไปขวางไม่ให้คนอื่นเล่นอีกเนี่ยอันนี้แหละที่มันเสียหายเมื่อปี2557เนี่ยถ้าพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตอยู่บ้านใครจะไปว่าอะไรท่านล่ะเพื่อไทยเข้าลงพรรคโน้นพรรคนี้เข้าลงก็ได้นี่แต่ปรากฏว่าที่ภาคใต้เนี่ยมันมีการสร้างกระแสปลุกปั่นปลุกระดมกันจนว่ามีการไปขัดขวางการรับสมัครในกรุงเทพนี่มีการล้อมที่เก็บบัตรลงคะแนนในวันลงคะแนนเลือกตั้งมีการไปสกัดขัดขวางมีการทำร้ายร่างกายประชาชนธรรมดาที่เขาเดินไปพร้อมบัตรประชาชนออกจากบ้านจะไปกู่หาเลือกตั้งเกิดขึ้นกันทั่วไปนี่ครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนที่มันเป็นการก่อกวนแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารได้งั้นเรื่องของการบอยคอตการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับว่าโดยหลักเนี่ยมันเป็นสิทธินะฮะแต่ว่าบอยคอตแล้วไปสมคบคิดเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารเนี่ยอันนี้ยอมรับไม่ได้หรอกครับว่าเป็นสิทธิ์ในทางการเมืองเพราะมันเป็นเรื่องของการทำลายหลักการส่วนจะมีใครพรรคไหนเคยทำแบบนี้บ้างหรือไม่ผมไม่ทราบครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนทราบ
เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแม้จริงๆก็มีหลายเรื่องที่จะพูดคุยกันวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ว่ากันต่อนะฮะแล้วจะตอบจดหมายด้วยพรุ่งนี้เพราะว่าเบรก2ผมมีแขกรับเชิญครับเข้ามาหาผมที่สถานีโทรทัศน์ Peace TV สนทนากันนอกรอบแล้วผมคิดว่ารายการนี้น่าจะเป็นพื้นที่ให้เขาได้สื่อสารเรื่องราวนี้สู่พี่น้องประชาชนสู่สังคมไทยได้เราจะพักกันสักครู่สายๆวันนี้ชายคนหนึ่งเข้าเดินทางมาหาผมที่สถานี Peace TV เขามาเล่าเรื่องราวมาเล่าสถานการณ์ในชีวิตซึ่งจริงๆหลายคนหลายท่านคงได้รับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้รับทราบมาก่อนเหมือนกันแต่เมื่อมาคุยกันอีกทีก็คิดว่าพื้นที่ในรายการนี้แหละครับน่าจะบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบได้เข้าใจพร้อมกับสื่อสารไปถึงบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายนะครับให้ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหตุผลด้วยหลักมนุษยธรรมเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552ในการชุมนุมของกลุ่มนปช.ครับชายคนหนึ่งจากจังหวัดสุรินทร์เข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพมหานครชื่อคุณสวัยทองอ้มเป็นประชาชนผู้ชุมนุมเกิดเหตุถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาลรักษาหายแต่แขนข้างซ้ายรีบเล็กลงใช้การเป็นปกติอย่างเดิมไม่ได้เขากลับภูมิลำเนาไปจังหวัดสุรินทร์เพราะงานอาชีพช่างซ่อมรถไม่สามารถที่จะทำงานได้อีกต่อไปกลับไปเป็นชาวไร่ชาวนาที่บ้านเกิดต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องค่าเสียหายให้กับตัวเองเดินทางมากรุงเทพยื่นฟ้องร้องต่อศาลในที่สุดศาลฎีกาพิพากษาครับว่าคุณสวัยทองอมเป็นผู้แพ้คดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับกองทัพบกกว่า 200,000 บาทเรื่องอยู่ที่กรมบังคับคดีกำลังจะถูกยึดที่ดินที่นาอยู่ไม่กี่วันข้างหน้านี้คุณสวัยนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้นครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เราไม่ค่อยมีรายการลักษณะนี้กันเท่าไหร่นะครับสำหรับเข้าใจตรงกันนะแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าชวนพี่สวัยมาคุยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เข้าใจพร้อมกันไปด้วยมาอยู่กรุงเทพกี่ปีก่อนเข้ามาร่วมชุมนุมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยประมาณ 2-3 ปีประมาณนี้ครับเป็นช่างซ่อมรถที่ว่าเนี่ยนะลูกจ้างในอู่เขาเป็นลูกจ้างในอู่ซ่อมรถเริ่มมาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่วันที่8เมษายน2552ผมจำได้ดีเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เวทีชุมนุมตรงทำเนียบรัฐบาลเรานัดใหญ่หมายความว่าให้พี่น้องมากันทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยครับก่อนหน้านี้พี่สวัยไม่เคยมาก่อนนั้นก็เคยมาอยู่อ๋อเคยมาอยู่แต่ว่าในเหตุการณ์ปี252เนี่ยมาครั้งแรกวันที่8วันที่8ครับมา8เมษายน8เมษายนถึงวันที่13เมษายนอยู่ในการชุมนุมตลอดเลยทีนี้อยู่บริเวณรอบทำเนียบบริเวณชุมนุมตลอดก็กินนอนร่วมแสดงพลังร่วมต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นกินนอนอยู่ร่วมกันอยู่ตรงนั้นนะบริเวณรอบทำเนียบเหตุการณ์ที่ถูกยิงเกิดขึ้นได้ยังไงครับวันนั้นวันที่12เนาะยิงก็เป็นวันที่13ช่วงประมาณเวลา2ครับก็มีประกาศทางบนเวทีก็ว่ามีบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงจะมีทหารเข้ามาบอกว่าจะมีทหารเข้ามาผมก็กระโดดขึ้นรถเลยครับไปที่บริเวณนั้นเลยขึ้นรถใครไม่รู้จักกันไม่โดดขึ้นรถไปเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักใครเลยคือมีรถออกจากแถวทำเนียบครับก็โดดขึ้นไปเลยกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นรถเลยตอนโดดขึ้นไปนี่คิดว่าจะไปทำอะไรจะไปอยู่บริเวณนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามาบริเวณที่ทำเนียบจะกันทหารไว้โถคิดว่าไปงั้นพี่ชื่อไหวแต่จะไหวเหรอเพราะว่า
ที่ไปที่มีปืนผาหน้าไม้มีอะไรจะไปขวางอะไรเขาไหมเพราะเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเขาก็ต้องมีอาวุธผมตอนนั้นมันก็มีแต่เสื้อแดงที่ใส่อยู่ครับกางเกงแล้วก็มีจิตใจมีชีวิตกระโดดขึ้นรถเลยมือเปล่ามือเปล่าโหไม่ไหวแน่พี่ขอให้ชื่อไหวก็ไม่ไหวแล้วไปถึงสามแยกดินแดงครับไปอยู่ไปถึงสามแยกดินแดงก็ประมาณตีสองกว่าก็ไปก็ไปถึงก็มีพี่น้องเสื้อแดงร่วมนั่งชุมนุมอยู่บริเวณนั้นแล้วก็มีรถปาใสอยู่คันหนึ่งครับครับผมก็นั่งนั่งย่องอยู่บริเวณแยกดินแดงแหละแล้วก็หลับนั่งหลับครับหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับครับมันเพลียมากเพราะว่าการชุมนุมติดต่อเนื่องกันมาหลายวันคือการจะไปเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ทหารนี่ก็คือการไปปราศัยการไปนั่งชุมนุมนี่แหละไปนั่งฟังครับครับไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะลุยเข้าไปปะทะโน่นปะทะนี่ไม่ครับไม่ครับไม่คิดอย่างนั้นเพราะชีวิตไม่เคยต้องการความรุนแรงไม่เคยต้องการความเสียหายความสูญเสียไม่เคยต้องการแบบนั้นเลยเอ้าฟังปราศัยจนหลับตื่นขึ้นมาได้ยังไงครับประมาณตีสี่ตีห้าประมาณราวนี้แหละตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้โหเสียงปืนหรือเสียงอะไรดังสนั่นวันไหวหมดครับแล้วก็ผมก็ลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นลูกปืนนะครับลอยสีแดงผ่านหัวผ่านหน้าผ่านขึ้นบนท้องฟ้าเสียงปืนดังมากครับผู้คนพี่น้องเราก็วิ่งนิ่งหนีแล้วก็มีรถไปผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยโอ้เห็นสถานการณ์อยู่ไม่ได้แล้วครับก็เลยลุกว่าจะตามไปได้วัน 2-3 ก้าวว่าไม่รู้ใจคิดยังไงอยากมองทหารอยากมองไปยังฝั่งทหารก็หันกลับไปมองหันกลับไปปุ๊บพี่ไว้เดี๋ยวตั้งแต่จุดที่พี่ยืนแล้วหันไปมองทหารเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะครับระยะทางห่างจากเจ้าหน้าที่ทหารประมาณเท่าไหร่ประมาณ30ประมาณ30เมตร40เมตรประมาณนี้30 40เมตร30ประมาณนี้ประมาณนี้ตรงกลางระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่ทหารมีคนอื่นอยู่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีใครเลยผมเห็นแต่คนกำลังไปก็ออกจากบริเวณนั้นเนี่ยนะครับพอเจ้าหน้าที่มาเกิดเสียงปงเสียงปืนก็วิ่งกันครับวิ่งกันวินาทีที่หันไปมองเกิดอะไรขึ้นวินาทีที่หันฝับมาเนี่ยลูกปืนมาเลยก็คือว่าลูกปืนปะทะล่างเลยปะทะตรงแขนเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะปวดวิ่งเข้าสู่หัวใจแบบปวดแบบรุนแรงมากขั้นรุนแรงมากครับแบบแขนนี่หักเลยหันแขนนี่หักห้อยลงแรงเลยอะแล้วเลือดมันพุ่งออกเลือดพุ่งออกแล้วก็มือนี่กุมที่แขนตัวเองครับแล้วความเจ็บปวดมันวิ่งเข้าสู่หัวใจมันไม่สามารถที่จะทนทานความเจ็บปวดนั้นได้เลยท่านผู้ชมครับคือเป็นแขนข้างซ้ายด้วยนะครับและโทษนะพี่ไหวนะระยะนิดเดียวมันโดนหัวใจได้นะครับตรงนั้นอ่ะครับเพราะว่าจังหวะที่หันไปแขนก็คงแนบลำตัวอยู่อย่างนี้ครับนี่คือรอยบาดแผลนะครับครับยิงโดนเข้าตรงนี้ครับครับตรงนี้แล้วก็ทะลุออกตรงนี้ครับโดนแขนกระดูกนี่หักแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกปืนฝังอยู่ 4-5 เม็ดครับที่มันเป็นสะเก็ดเป็นสะเก็ดอ่ะนะสะเก็ดครับครับบาดเจ็บหมดสติไปหมดสติไปตรงนั้นเลยครับถ้าท่านผู้ชมนึกภาพเหตุการณ์นะครับที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยคุณสวัยทองอ้มก็คือชายคนที่นอนหมดสติแล้วก็มีเพื่อนผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะหิ้ว2แขนเนี่ยนะครับใช่ครับลากตัวออกจากใช่ที่จุดนั้นครับมารู้สึกตัวอีกทีที่ไหนรู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลราชวิถีครับก็ประมาณวันที่16ราวๆนี้ประมาณนี้ครับสลบไปตั้งแต่13ตั้งแต่วันที่13ครับเรายุติการชุมนุมวันที่14นี่พี่สวัยยังไม่ฟื้นนะไปฟื้นอีกที16ครับหลังจากนั้นผมคือสลบไปผมไม่รู้เหตุการณ์เลยว่าทางครับทางที่ชุมนุมเป็นยังไงแบบไหนผมก็ไม่รู้เลยครับก็รู้สึกตัวก็อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีก็คือมีสายยางมีต่ออะไรต่อมีอยู่ในปากอยู่เราโยงไปเองอุปกรณ์ประกอบการรักษานี่เต็มไปหมดครับรักษาตัวจนแผลหายครับออกจากโรงพยาบาลครับแล้วชีวิตเป็นยังไงต่อครับก็เ
ชีวิตหลังจากนั้นก็รวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายอะไรต่างๆนะที่มีอยู่ทั้งหมดนะก็ว่าเอ๊ชีวิตเรามันทำไมมาร่วมชุมนุมมาคัดค้านมาแสดงความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยว่าสิ่งที่เราเห็นหรือว่าในขณะนั้นเนาะรัฐบาลที่เข้ามาจากเสียงข้างน้อยคือว่าไปแย่งหรือไปเอามาจากเสียงข้างมากมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในข้างหน้าเนาะเอาละเราไม่ยอมรับที่มาของรัฐบาลเลยใช่ใช่ครับมาชุมนุมครับก็เลยมาร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านครับเพื่อแสดงออกว่าเราไม่เห็นชอบด้วยครับนั่นแหละครับแต่ว่าพอเรามาแล้วมาถูกยิงเนี่ยเรามาถูกยิงมันชีวิตเอ๊ะทำไมถึงเราก็คนธรรมดาสามัญเราก็คือปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยทำไมถึงยิงเราครับยิงเราทำไมเลยรวบรวมหลักฐานขึ้นฟ้องศาลเลยครับฟ้องศาลตอนนั้นเนี่ยตั้งใจยังไงจะเรียกค่าเสียหายกับคนที่ทำครับตั้งใจว่าคนหรือว่ากลุ่มที่ยิงเราเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระสุนนี้มาจากฝั่งไหนครับเราก็ฟ้องไปยังกลุ่มคนที่มาจากฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือฝั่งทหารครับคู่กรณีที่พี่สวัยยื่นฟ้องก็เป็นกองทัพบกกองทัพบกแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยเอาละฟ้องเรื่องนี้พูดได้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้จะมาสร้างกระแสให้เผชิญหน้าเพราะเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงในคดีครับนะฮะฟ้องเสร็จศาลชั้นต้นตัดสินยังไงฮะตัดสินให้ผมชนะคดีครับก็คือให้จำเลยก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพบกร่วมกันจ่ายให้ผมเนี่ย1,200,000 บาทครับแต่กองทัพยื่นอุทธรณ์ครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการของเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสู้กันถึงที่สุดนะฮะครับสุดท้ายศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ายกฟ้องฝ่ายจำเลยก็คือกองทัพกองทัพกองบัญชาการกองไทยกับกองทัพบกครับก็เป็นว่าฝ่ายกองทัพชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ครับชนะคดีในฐานะผู้ที่แพ้คดีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้พี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายครับก็คือศาลพิพากษาให้ผมเนี่ยกับที่เป็นโจทย์นะครับเพื่อนคนหนึ่งที่ร่วมกันฟ้องก็คือให้ร่วมกันจ่ายสองคนก็คือเงินทั้งหมดนี่ 212,114 บาทให้2คนนี้รับผิดชอบครับวงเล็บค่าทนาย 60,000 ครับ2คนร่วมกันจ่ายให้แก่ทดแทนให้แก่ฝ่ายจำเลยจากชั้นต้นนี่พิพากษาให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยจ่ายให้1,200,000ครับก็เป็นให้ฝ่ายโจทย์เนี่ยจ่าย 220,000 ครับ 220,000 เป็นค่าทนาย 60,000 กว่าบาทมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพบกเนี่ยเป็นส่วนราชการเพราะนั้นคนที่มาว่าความให้ก็ต้องเป็นอัยการซึ่งเป็นทนายแผ่นดินครับแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยครับที่ให้จำเลยต้องโจทย์ต้องชำระครับผมเป็นโจทย์พี่ก็เลยสู้ในชั้นฎีกาผมก็เลยยื่นสู้ครับยื่นฎีกาครับต่อไปครับครับศาลฎีกาก็ตัดสินมาก็คือยื่นให้จ่ายยื่นตามศาลอุทธรณ์จะยืนตามศาลอุทธรณ์ในตัวเลขค่าใช้จ่ายเดิมที่โจทย์จะต้องจ่ายให้กับฝ่ายจำเลยชดใช้ค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลอะไรก็ว่ากันไปนี่นะฮะแต่ชั้นฎีกาค่าใช้จ่ายในชั้นฎีกานี่ศาลฎีกาให้เป็นพับครับอ๋อครับก็เอาตัวเลขเดิมจากอุทธรณ์มาครับอุทธรณ์ครับครับคดีเนี่ยถึงที่สุดแล้วแหละพี่สวัยแล้วเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในคำพิพากษาของศาลจบนะในเรื่องเนื้อคดีแต่ว่ามันไม่จบอีตรงผลของคำพิพากษาซึ่งต้องมีการบังคับคดีพี่ไม่มีเงินจ่ายเขาครับผมไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าผมยื่นฟ้องศาลชั้นต้นศาลแพ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยผมยื่นในฐานะคนอนาถาก็คือคนไม่มีตังค์จ่ายผมก็ยื่นแล้วศาลท่านก็อนุญาตให้ผมเป็นคดีอนาถาเป็นคดีอนาถาเป็นคนอนาถาคือไม่ต้องจ่ายครับค่าธรรมเนียมค่าทนายในศาลครับครับ
นั่นคือชั้นต้นศาลชั้นต้นครับเอาละพอชั้นฎีกาเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีเงินจ่ายครับไม่มีเงินจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เขาจะมาบังคับคดีเขาดำเนินการยังไงก็มีจากหนังสือจากกรมบังคับคดีไปถึงที่บ้านบอกว่าให้ผมมาจ่ายค่าธรรมเนียมศาลค่าทนายให้แก่ทดแทนให้แก่ฝ่ายจำเลยครับครับก็คือเงิน 212,114 บาทนั่นแหละครับนี่ก็อยู่มาก็ผมก็ไม่มีจ่ายก็มีหมายไปอีกว่ากรมบังคับคดีนี้ได้ยึดเงินครับในบัญชีธนาคารธ.ก.ส. 5,000 กว่าบาทแล้วก็ที่ดินคือเป็นที่นาที่ผมมาลงทำกินอยู่8ไร่3งาน42ตารางวาเงินในบัญชีธ.ก.ส. 5,000 กว่าเนี่ยเขาอายัดไปแล้วอายัดไปแล้วครับตอนนี้พี่เบิกถอนไม่ได้แล้วไม่ได้ครับทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยที่นาพี่มีอยู่กี่ไร่8ไร่3งาน42ตารางวาเมื่อกี้ที่บอกผมเนี่ยนะครับมูลค่าเขาแถวๆนั้นที่นาแปลงใกล้ๆเขามีซื้อมีขายไหมมูลค่ามีครับมีเท่าไหร่มูลค่าอย่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อกันประมาณ 700,000-800,000 บาทต่อทั้งหมดนะครับพื้นที่เท่าๆกันนั้นเทียบประมาณของพี่เนี่ยนะเอาละเราไปเทียบครับของเข้ามาที่ทั้งหมดนั้นตอนนี้ปลูกข้าวกำลังเขียวกำลังตั้งทองพี่เล่าผมนอกรายการว่าเป็นรายได้เดียวเป็นรายได้ของครอบครัวด้วยของครอบครัวมีลูกกี่คนไม่มีอยู่กัน2คนผัวเมียอยู่2คนตายายวิชาชีพซ่อมรถครับแขนเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ทำอีกเลยครับก็มีอาชีพก็คือทำนาแล้วก็หารับจ้างทั่วไปนั่นแหละคือชีวิตมันไงล่ะเราจะไปประกอบอาชีพซ่อมรถเหมือนอย่างแต่ก่อนมันต้องใช้2มือ2แขนยกสิ่งของยกสมมติว่ายกกันชนหรือว่ายกอะไหล่รถประกอบอย่างงี้มันต้องใช้กำลังมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าขนาดนี้ฮะพี่สวัยมาเยี่ยมผมเนี่ยเอาผ้ากำมานะแฟนพี่สวัยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาทำเนี่ยผูกผ้ากำมาให้ผมเนี่ยผมยังแอบสังเกตนะครับว่ายังทำได้ลำบากอ่ะเพราะนั้นไปทำช่างซ่อมรถก็คงเกินความสามารถณปัจจุบันมันยากพี่จะทำยังไงต่อหลังจากนี้เพราะว่าทางฝ่ายบังคับคดีก็ดูเหมือนว่าเขายังเดินหน้าอยู่ครับผมก็เดินเรื่องทำเรื่องขอความเป็นธรรมขอให้กองทัพงดบังคับคดีกับผมก็ยื่นหนังสือเรื่องยื่นเรื่องไปตามสถานที่ต่างๆตามหน่วยงานองค์กรของรัฐแล้วก็ทั่วๆไปผมยื่นไปขอความเป็นธรรมให้ท่านงดบังคับคดีคือให้คืนที่นาให้ผมเนอะเพราะว่าที่นานี่มันเป็นของที่บรรพบุรุษผมสร้างสมมาแต่มันหลายชั่วอายุคนอ่ะครับมันเป็นผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษเราสร้างมากับมือครับอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้พี่ยังปลูกข้าวได้ยังทำนาได้เขายังไม่มาล้อมรั้วไม่มาห้ามอะไรเด็ดขาดขนาดนั้นยังครับยังแต่ว่าในทางตัวบทกฎหมายเนี่ยมันอาจจะถึงวันนั้นเข้าสักวันก็ได้ครับก็มีหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีสุรินทร์เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะ29สิงหาครับ29สิงหาที่ผ่านมาบอกว่าให้ผมนี่ส่งโฉนดที่ดินให้กับสำนักงานบังคับคดีภายใน15วันก็คือตั้งแต่29สิงหาจนเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปส่งถ้าไม่ไปส่งเขาก็จะขายทอดตลาดพี่บอกผมว่าทางกองทัพบกก็แต่งตั้งนายทหารยศพลตรีคนหนึ่งมาทำหน้าที่บังคับคดีเหมือนกันครับกับร้อยเอกคนหนึ่งพลตรีคนหนึ่งร้อยเอกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในหนังสือฉบับนั้นเนี่ยระบุด้วยว่าให้นายทหารยศพลตรีกับร้อยเอกดังกล่าวเนี่ยสามารถพิจารณางดการบังคับคดีได้ด้วยครับครับผมพยายามถามหา
หนังสือฉบับนี้นะครับพี่สวัยยืนยันว่ามีอยู่จริงแต่ว่าไม่ได้นำมาด้วยยังไม่ได้นำมาด้วยวันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีไปยื่นหนังสือที่กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ไปไหมฮะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่10สิงหาแต่ตอนแรกเลยครับเราก็พยายามจะเดินไปหน่วยงานต่างๆแต่ว่าทุกอย่างยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่มีแต่หนังสือตอบรับมาว่าเมื่อวันที่29นี้ล่าสุดนี่แหละให้ผมเนี่ยส่งโฉนดที่ดินให้กับสำนักงานกรมบังคับคดีสุรินทร์ในใจพี่สวัยวันนี้มีความรู้สึกเจ็บแค้นคนที่กระทำมีความรู้สึกอยากจะให้เกิดเหตุเพศภัยใดๆกับคนที่ทำเราจนแขนเป็นแบบนี้ไหมชีวิตผมไม่ต้องการเลยความรุนแรงความรุนแรงที่จะกระทำต่อกันนี่ผมไม่ต้องการเลยเพราะฉะนั้นผมมาแสดงออกเนี่ยผมแสดงออกคัดค้านกับสิ่งที่ไม่เห็นชอบด้วยกับสิ่งที่ไม่ต้องการคือเห็นแล้วมันไม่ยุติธรรมบอกว่าไม่ยุติธรรมผมก็แสดงออกแค่นั้นแหละแล้วผมไม่เครียดไม่แค้นใครเลยที่โดนยิงเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้เครียดไม่ได้แค้นไม่ชิงชังใครเลยคือผมทำหน้าที่ของความเป็นคนคนหนึ่งแค่นั้นเองผมทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตมีจิตมีวิญญาณคนหนึ่งแค่นั้นเองครับครับที่ผมยื่นฟ้องที่ผมสู้ไปกับหน่วยงานกับองค์กรอะไรต่างๆนี่ผมทำหน้าที่ของความเป็นคนของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาผมไม่ได้เครียดไม่ได้แค้นไม่ได้ชิงชังหรือโกรธอาฆาตคนใดเลยผมไม่มีเลยในชีวิตผมกับเรื่องอย่างนี้กับเรื่องแบบนี้ผมไม่เคยเลยครับนี่คือคำพูดจากหัวใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่มีดาวบนบ่าแต่เขามีหัวใจเขามีชีวิตเลือดเนื้อและเขามีที่นาเพียงผืนเดียวที่ตกทอดจากบรรพบุรุษซึ่งวันนี้อยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงที่เขาอาจจะต้องสูญเสียที่นาแปลงนี้เนื่องจากผลแห่งการบังคับคดีผมจะเจนตรงไปตรงมานะครับท่านผู้ชมว่าชวนพี่สวัยมาคุยเนี่ยไม่ต้องการหาเรื่องหาราวกับใครหรือองค์กรไหนเราไม่ได้ต้องการจะมาทำให้มันเกิดกระแสความรู้สึกต่อต้านโกรธแค้นชิงชังระหว่างใครกับใครแต่เรามาเล่าความจริงว่าเหตุการณ์แบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจทั้งหลายครับขอท่านได้โปรดพิจารณาเถิดกฎหมายมันก็เปิดช่องให้ถ้าจะไม่ต้องบังคับคดีพี่สวัยไม่ติดใจจะไปร้องไปฟ้องดำเนินคดีกับใครอีกไม่ขอเพียงแค่ว่าอย่าให้ต้องสูญเสียที่นาแปลงนี้เพราะจะเอาเงินไปจ่ายค่าบังคับคดีเนี่ยเราไม่มีกำลังไม่มีกำลังผมไม่มีกำลังไม่มีแรงมือสื่อมวลชนหลายแขนงหลายท่านที่ไปดูที่อยู่ที่อาศัยของผมก็พอจะเห็นพอจะเข้าใจว่าบ้านช่างบ้านที่อยู่อาศัยของผมก็สภาพก็คือชาวบ้านธรรมดาครับครับก็อยู่นอนแทบว่านอนบนดินครับมีแค่เตียงหลังนึงตั้งอยู่ในดินแล้วก็นอนผมหวังเหมือนที่พี่หวังนะครับว่าทางส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจะพิจารณาแล้วเขาจะดำเนินการให้อย่างที่พี่พยายามจะต่อสู้เรียกร้องเรื่องทรัพย์สินที่ดินแปลงนั้นครับแต่สมมุตินะครับถ้าหากมันไม่เป็นเช่นนั้นเราก็อย่าไปว่าอะไรเขานะครับถ้าจำเป็นว่าหน่วยงานเขาจะต้องเอาเงินจากพี่เดี๋ยวพวกเราช่วยกันหามาจ่ายให้ครับ 210,000 กว่าบาทนะ 2,114 บาทเอากลมๆว่า 220,000 ครับผมคิดว่าเราช่วยกันรับบริจาคเราช่วยกันระดมทุนแล้วก็จะทำให้พี่และครอบครัวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ถ้าหน่วยงานเขาจะเอา
เราก็จะจ่ายแต่ถ้าความเมตตามันเกิดได้ก็อยากจะให้เรื่องนี้จบลงด้วยการพิจารณาของฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่สุดท้ายพี่สวัยพี่มีอะไรจะพูดคุยสั้นๆไหมครับเขายกป้ายหมดเวลาแล้วครับสิ่งที่ผมที่ทำมาทั้งหมดในชีวิตที่เริ่มตั้งแต่การร่วมชุมนุมหรือว่าจนถึงปัจจุบันที่ได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมอะไรต่างๆในที่ผ่านมาเนี่ยจับคือยื่นไปตามหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยคือมันชีวิตมันสุดๆแล้วล่ะสุดๆแล้วบอกว่าสุดๆแล้วคือมันช่องทางทำมาหากินแล้วล่ะคือพื้นแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายทำมาเนี่ยสร้างมาสะสมมาจนถึงรุ่นผมเนี่ยมันจะหมดไปหรือว่าถูกยึดไปมันสุดๆแล้วล่ะถึงผมได้เดินได้เข้าไปหากับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเพื่อขอความเป็นธรรมครับครับให้กำลังใจครับครับและหวังว่าพี่จะได้รับความเป็นธรรมหรืออย่างน้อยที่สุดพี่ก็จะได้สิทธิ์ในการทำนาในพื้นดินทำกินของพี่ตลอดไปสวัสดีครับครับขอบคุณครับหมดเวลาครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ